ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่24 พฤษภาคม 65ปรับขึ้นอยู่ทั้งหมด3 จังหวัดด้วยกันขอโทษขออภัยในความเสียงอู้อี้เสียงไม่ชัดนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านแอดมินเป็นโควิดนะวันที่6แล้วยังไม่หายเลยค่ะแต่ก็ยังมารายงานข่าวให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบกันสำหรับราคาข้าวประจำวันที่24 พฤษภาคม 65ขอบคุณข้อมูลกรมการค้าภายในค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465สุรินทร์15,200ถึง16,000 บาทต่อตันโคราชราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่15,200ถึง16,000 บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่14,800ถึง15,500 บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษ14,000ถึง15,800 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปังปี65นครสวรรค์9,400ถึง9,600 บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร9,200ถึง9,500 บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก9,200ถึง9,500 บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี9,600ถึง9,700 บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,700ถึง9,800 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรังปี65จังหวัดสุพรรณบุรี11,700ถึง11,800 บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท11,000ถึง12,000 บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง11,200ถึง11,500 บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465จังหวัดขอนแก่น10,000ถึง11,700 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่ที่9,800ถึง16,000 บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร12,000ถึง13,000 บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกความชื้น 15% นั่นเองค่ะก็ช่วงนี้น้ำท่วมหน่อยระมัดระวังนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ระวังพืชผลจะเสียหายคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย